สวัสดีครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 ครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบูรการนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจการเงินภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับโดยเฉพาะนะเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับที่น่าจับตาดูนะเพราะว่ามันมีเหตุการณ์ผันผวนนะสถานการณ์นะครับความไม่มีเสถียรภาพในตะวันออกกลางนะเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองนะผมกำลังมองดูว่าโลกนะกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่นะครับโอเคแล้วหนึ่งในนั้นนะครับผมดูผ่านนะครับตำแหน่งดวงดาวที่เรียกว่าโหราศาสตร์นะครับย้อนไปฟังนิดนึงนะครับว่าโหราศาสตร์เนี่ยนะครับนะในความเชื่อของผมนะดวงดาวไม่ได้มีอิทธิพลอะไรนะครับต่อสิ่งต่างๆในโลกนะแต่เป็นกรรมของมนุษย์นะล้วนๆการกระทำของมนุษย์ล้วนๆนะครับที่มาจากกิเลสตัณหานะครับโลภโกรธหลงหรือสติปัญญานะครับที่ทำให้เกิดสิ่งต่างๆปรากฏในโลกใบนี้แต่ว่าวิชาโหราศาสตร์เป็นวิชาที่ว่าด้วยตำแหน่งของดวงดาวนะครับซึ่งก็คือมีครูอาจารย์เนี่ยทางโหราศาสตร์นะครับในที่เขาศึกษาสถิติข้อมูลมาเป็นศาสตร์ของเขาเป็นวิชาของเขาซึ่งนะมีความถูกต้องอยู่ไม่ใช่เป็นวิชาที่เดามั่วนะครับนะมีความถูกต้องอยู่มากกว่าเกินกว่า 50% นะผมพูดงี้ดีกว่าคือเขามีหลักของเขาในการดูซึ่งตัวผมเองก็เคยทดสอบนะทดลองมาแล้วนะครับก็มีความถูกต้องอยู่แต่ว่าอย่างที่บอกมันไม่ได้เกิดขึ้น 100% นะซึ่งต่างจากกรรมเนี่ยเกิดขึ้น 100% นะครับใครทำเหตุอย่างไรก็ได้ผลอย่างนั้นเหตุดีผลดีเหตุไม่ดีผลไม่ดีนะครับกฎไตรลักษณ์นะก็เป็นเช่นนั้นนะครับสิ่งที่ผมพูดถึงโหราศาสตร์เนี่ยเพราะว่าผมเอาไว้ใช้ดูคร่าวๆนะเพื่อจะดูเหตุการณ์นะครับนะเพราะว่าโหราศาสตร์เนี่ยจะมีความแม่นยำนะสำหรับโลกนะที่อยู่ภายใต้ความโลภกดหลงนะซึ่งเป็นโลกของคนหลงหรือเรียกว่าโลกของปุถุชนนะในโลกสมมุตินี่แหละครับนะเพราะนั้นบางทีโหราศาสตร์มีความแม่นยำนะถึง 80-90% เลยทีเดียวนะที่เป็นเช่นนี้อย่างที่บอกนะครับมนุษย์ที่เกิดมาส่วนใหญ่เนี่ยถ้าไม่ฝึกฝนเจริญสติภาวนาก็มักจะทำอุปนิสัยซ้ำๆทำกรรมซ้ำๆนะทำให้วิบากกรรมเก่านะครับที่เคยทำมาแต่อดีตเนี่ยนะครับเมื่อตำแหน่งของดวงดาวมันบอกเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันถึงปรากฏผลออกมาแล้วเมื่อผลไม่ดีเนี่ยนะด้วยอุปนิสัยเก่าๆนะที่ไม่ได้ฝึกเจริญสติปัญญาเนี่ยมันก็ใช้กิเลสตัณหาเนี่ยตอบสนองต่อสิ่งร้ายๆเหล่านั้นต่อไปอีกนะครับทำให้มันเหมือนกับว่าเกิดแม่นยำนะ 80-90% เลยทีเดียวนะฮะเอาละครับผมจะมาพูดถึงว่าโหราศาสตร์เนี่ยนะมันจะมีดาวอยู่นะเช่นปีนี้นะครับ2513นะครับจะมีดาวพฤหัสนะกับดาวเสาร์นะซึ่งเป็นดาวเขาเรียกว่าสุภเคราะห์ดาวดีกับดาวบาปพระเคราะห์ดาวร้ายนี่นะครับเรียกว่าชนปะทะเนี่ยวิ่งคู่กันไปคู่กันมานะในการเปลี่ยนแปลงของโลกและของไทยเรานะครับก็ถ้าแปลความหมายในเชิงของโหราศาสตร์ก็คือมันมีการชนกันระหว่าง2ขั้วนะ2ขั้วที่ดีกับไม่ดีนะครับนั้นมีการปะทะกันนะตลอดปี2563นะครับทำให้เชื่อว่าจะน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่นะครับน่าจะมีการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงใหญ่นะทั้งโลกและก็ไทยเรานะครับเพราะว่าโลกและไทยเราเนี่ยแล้วมีลัคนานะอยู่ในราศีเมษนะราศีเดียวกันนะครับแล้วก็อีกดาวอีกดวงนึงก็คือดาวราหูนะซึ่งในปลายปีนี้นะประมาณกันยายนนะครับกลางกันยายนนี่แหละครับตำแหน่งของดาวราหูเนี่ยมันจะเคลื่อนนะครับนะจากปัจจุบันนะครับเข้าสู่เขาเรียกว่าพบกระดุมพระนะพบการเงินนะครับของประเทศไทยนะและของโลกก็เรียกว่าเกิดราหูค้นทรัพย์นะก็แบบว่าปัญหาเศรษฐกิจการเงินโลกและไทยเนี่ยนะครับจะเกิดสภาวะที่เรียกว่าเงินฝืดอะนะเงินทองเนี่ยนะยิ่งมีปัญหาใหญ่เลยนะครับหายากนะครับแล้วก็วุ่นวายนะเรื่องของการเงินการทองนะครับเรื่องของหนี้สินนี่แหละครับเรียกว่าราหูค้นทรัพย์ในช่วงปลายปีนี้นะ2513นะจนถึงประมาณนู่นนะครับ2564นะถ้าผมจำไม่ผิดข้ามไปถึงประมาณต้นปี2565เลยนะก็เรียกว่าราหูค้นทรัพย์ดาวถัดมานะครับคือดาวมฤตยูนะขณะนี้มันทับอยู่ที่ลัคนานะครับของโลกและของไทยนะดาวมฤตยูนี่ก็เป็นดาวบาปพระเคราะห์เหมือนกันนะเป็นดาวที่ไม่ดีแสดงถึงมีการเปลี่ยนแปลงฉับพลันนะความสูญเสียนะครับความพัดภาคนะครับเรื่องของเรียกว่า
การเปลี่ยนแปลงนะครับที่คาดคิดไม่ถึงนะมีการปฏิวัตินะนะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะโดยที่ไม่ทันตั้งตัวนะลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับมาสะท้อนออกมาให้เห็นว่าปี2563 2564นะครับและอาจจะไปถึงประมาณ2565เนี่ยมันเป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงทั้งของโลกและของไทยด้วยนะครับนะตามโหราศาสตร์นะอันนี้ผมบอกนะครับแต่ว่าถ้ามองเข้ามาสู่เรื่องกรรมเนี่ยนะซึ่งคือ 100% นะกรรมเนี่ยในหลักพุทธศาสนาเนี่ยทำดีได้ดีทำไม่ดีได้ไม่ดีนะเป็นเหตุผลกันนะครับแต่บางทีกรรมมันให้ผลมันเวลาต้องทำก่อนนะกรรมมันไม่ใช่ว่าเหมือนโหราศาสตร์นะครับไปทำนายว่าโอ้ดวงดาวนี่แหละให้ผลแต่ว่ากรรมเนี่ยมันต้องเกิดจากการทำก่อนทำเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ให้ผลในอนาคตนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักของพุทธก็คือว่ากรรมในอดีตเราแก้ไขไม่ได้นะเช่นกรรมในอดีตชาตินะกรรมเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับ20ปีที่แล้ว5ปีที่แล้วเนี่ยเราแก้ไขมันย้อนกลับไปแก้ไม่ได้แต่เราเริ่มจากกรรมในปัจจุบันด้วยการใช้สติปัญญานะครับเวลาเจอเรื่องไม่ดีเนี่ยเราใช้สติปัญญาแก้ไขอุปสรรคปัญหาไปนะครับหรือว่าถ้าเราไม่ต้องรอเจอเรื่องไม่ดีนะครับในชีวิตประจำวันเนี่ยเราก็มีสติในการสั่งสมบุญกุศลความดีงามไปนะบนเส้นทางทานศีลสมาธิปัญญามันก็จะส่งไปถึงอนาคตนะครับกรรมนี้ก็เป็นเรื่องของส่งผลในอนาคตนะครับจะดีนะครับด้วยการกระทำนั่นเองนะครับถ้าผมมองจากโหราศาสตร์โลกกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่นะครับจากดาวที่ผมบอกไปนะครับทั้งดาวพฤหัสนะดาวเสาร์ดาวราหูแล้วก็ดาวมฤตยูนะครับแต่ถ้ามองถึงการกระทำมนุษย์เนี่ยผมก็มองเห็นว่ามนุษย์เนี่ยนะใช้ศีลธรรมนำหน้าหรือว่าใช้กิเลสตัณหานำหน้านะเราลองย้อนกลับไปดูแล้วกันเหตุการณ์ต่างๆพูดง่ายๆนะการขัดแย้งวุ่นวายนะการผิดศีล5นะครับการฆ่าแกงกันนะไม่ว่าฝ่ายไหนนะครับการสงครามตัวแทนสงครามอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะมันย่อมสร้างความเจ็บช้ำนะความแค้นเคืองนะความพยาบาทผูกพยาบาทจองเวรกันสิ่งเหล่านี้นะครับที่ผมมองว่ามันเกิดขึ้นมานะโดยเฉพาะเหตุการณ์นะครับในช่วงหลายปีมาเนี้ยนะหรือว่าเหตุการณ์ในวัน2วันเนี้ยนะการลอบสังหารในพลของอิหร่านนะครับโดยทางฝั่งสหรัฐเนี่ยนะครับก็ได้สร้างความโกรธแค้นนะครับแก่ชาวอิหร่านนะครับนะแก่ชาติมุสลิมเนี่ยนะจำนวนหนึ่งแหละนะผมคิดว่านะสิ่งเหล่านี้นะครับถ้าเรามองเรื่องของกรรมล้วนๆเลยเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของการผิดศีล5นะครับการฆ่านะครับการเบียดเบียนกันนะครับนะมันเป็นลักษณะของการผิดศีล5ชัดเจนมันก็ต้องมีเจ้ากรรมนายเวรมีการผูกเวรกันนะแน่นอนฮะสิ่งนี้ผมกำลังมองว่าโลกเราเนี่ยกำลังจะเข้าสู่โหมดสงครามนะทางการทหารหรือไม่นะเพราะว่าเมื่อมีการทำลายร้างกันเนี่ยนะครับจริงๆมันมีสงครามย่อยๆนะสงครามตัวแทนนะตั้งแต่ไอซิสนะครับตั้งแต่สงครามกลางเมืองในซีเรียในอิรักนะครับในเยเมนนะครับนะวุ่นวายไปหมดอ่ะพูดง่ายๆนะครับเพราะนั้นก็มีการผูกอาฆาตจองเวรกันอยู่แล้วนะก็เรียกว่าเป็นสงครามย่อยๆอยู่แล้วนะหรือเราจะบอกว่าโลกเราเนี่ยอยู่ในโหมดสงครามแต่ว่าการที่นะครับมีความขัดแย้งที่มากขึ้นนะครับมีการยั่วยุมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะเหตุการณ์เนี่ยนะครับนะที่มีการลอบสังหารในพลของอิหร่านเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นชนวนนะครับนะที่นำไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นบานปลายมากขึ้นผูกแค้นพยาบาทจองเวรกันมากขึ้นนะผมนึกว่าโลกเนี่ยในขณะนี้ในปี2020นะครับ2021เนี่ยนะครับถ้ายังไม่ปลดชนวนนะครับนะความขัดแย้งนะความแค้นเคืองอาฆาตจองเวรกันเนี่ยนะครับมันมีโอกาสบานปลายเหมือนกันนะบานปลายที่จะทำให้ปี 2020-2021 เนี่ยซึ่งเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะเกิดเรื่องนะครับที่คาดคิดไม่ถึงนะและลุกลามบานปลายจนควบคุมเอาไว้ไม่อยู่นะเพราะว่าดาวที่บอกว่าดาวเหล่านี้นะในโหราศาสตร์นะแต่ว่าเรามองถึงกรรมเนี่ยมันมาจากการผิดศีลการฆ่าแกงกันนะครับการลอบสังหารนะการหรือว่าผิดศีลน่ะนะครับนะพูดอย่างทำอย่างอะไรประมาณนี้นะครับนะสิ่งเหล่านี้มันนำมาซึ่งการผูกเวรนะมีเจ้ากรรมนายเวรกันคู่ที่ผูกจองเวรกันนี่นะครับนะมันจะเป็นคู่สงครามนะที่ผมบอกนะครับโลกใบนี้ถ้าเราย้อนไปในประวัติศาสตร์เนี่ยแทบจะไม่เคยว่างเว้นจากสงครามเลยนะต้องลองย้อนกลับไปอดีตนะครับสงครามครูเสด
นะสงครามนโปเลียนนะครับสงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่2สงครามเวียดนามสงครามเกาหลีนะครับสงครามในตะวันออกกลางเนี่ยนะครับเรียกว่าเกิดขึ้นนะจากที่บางทีเนี่ยนะครับมันเป็นเหตุการณ์เล็กๆก็มีใหญ่ๆก็มีเต็มไปหมดเลยมันมาจากเรื่องของกรรมนี่แหละครับนะเมื่อศีล5เนี่ยมันเป็นศีลปกติของมนุษย์นะครับที่จะระงับการจองเวรนะครับก็คือไม่ฆ่าไม่โกหกนะครับไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามนะครับไม่ทำสติตนเองให้หลงมากมายนะหลงเรียกว่าหลงในวัตถุสิ่งของนะครับหลงในความสำเร็จนะที่บางทีมันไม่ยั่งยืนหรอกนะแต่ว่ามนุษย์เนี่ยมันอยู่ภายใต้ความหลงมันเป็นโลกของความหลงเนี่ยมันก็นำไปสู่การแข่งแย่งนะครับการชิงดีชิงเด่นผลประโยชน์อำนาจนะครับและสุดท้ายก็นำมาซึ่งความขัดแย้งนำมาสู่การทำร้ายร่างกายกันนะการเข่นฆ่ากันนะนำไปสู่สงครามเล็กๆแล้วบางทีก็ขยายเป็นสงครามใหญ่ๆที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์นะครับแม้เป็นสงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่2นะครับซึ่งปี2020 2021นะครับนะก็ตรงกับปี2013 2014 2065เนี่ยครับนะที่ตำแหน่งดวงดาวที่ผมพูดให้ฟังเนี่ยมันแสดงอาการแบบนี้นะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่แต่ผมก็มองว่าโหมดนะครับของสงครามนะครับความขัดแย้งการผิดศีลธรรมนะครับการเข็นฆ่านะการเรียกว่าขาดซึ่งศีลธรรมแล้วกันนะมันนำซึ่งมาการจองเวรนะครับซึ่งกันและกันนะมันอาจจะนำไปสู่สิ่งที่เราคาดคิดไม่ถึงก็เป็นไปได้นะครับไอ้ดันก็เล่าสู่กันฟังนะว่า เราก็เตรียมรับมือไว้ด้วยนะครับว่าสถานการณ์พลิกผันนะความผันผวนไม่แน่นอนไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจนะซึ่งก็มีความผันผวนอยู่นะผมบอกแล้วมันมีแบ็กสวอนมีหงส์ดำเนี่ยแฝงอยู่นะในเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับแถมมีเรื่องของการเมืองนะครับในระหว่างประเทศนะครับความขัดแย้งในตะวันออกกลางนะครับซึ่งก็อย่าประมาทดีที่สุดนะครับนะก็ใช้สติปัญญานะครับนะแล้วพยายามกระจายทรัพย์สินความเสี่ยงไว้นะทำตัวเองให้มีความเข้มแข็งทั้งทางร่างกายและจิตใจนะครับตั้งตนไว้ในความไม่ประมาทนะครับนะใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสมัครกดติดตามช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 นะจนถึงนะครับต้องขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกดติดตามและสนับสนุนช่องอาจารย์เสกเสมอมานะครับเล่าให้ฟังไม่ต้องการให้ตกใจกลัวนะครับหรือว่าให้ท่านเครียดกังวลแต่เจริญสติปัญญาให้มากใช้ปัญญาให้มากนะครับในการรับมือในสถานการณ์ซึ่งในช่วง 2-3 ปีนี้น่าห่วงจริงๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ